ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแปลภาษานะครับในตัว Safari นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ตัว iPad อยู่นะครับโดยเฉพาะ iPad นะครับแล้วก็ต้องการนะเวลาคุณเปิดตัวหน้าเว็บในตัว Safari แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษท่านอาจจะไม่ได้มีความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษนะครับอยากจะแปลภาษาในหน้าเว็บวันนี้ผมมีวิธีการแปลภาษานะครับแล้วก็ท่านใดถ้าใช้ตัว iPhone อยู่ก็ดูได้เหมือนกันนะครับดูได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่นะครับแต่ว่าคุณต้องเป็น iPad นะ OS นะในกรณีถ้าเป็น iPad นะต้องเป็น iPad OS นะตั้งแต่เวอร์ชั่น15 16ขึ้นไปนะครับให้ชัวร์ๆก็16ขึ้นไปนะครับในส่วนของ iOS ก็เหมือนกันนะครับ15 16ขึ้นไปนะครับคราวนี้ให้คุณเปิด Safari ขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องท้าความนิดเมื่อก่อนผมเคยทำคลิป2ปีก่อนผมเคยทำคลิปสอนอยู่นะครับวิธีการแปลภาษาในตัว Safari แต่เมื่อก่อนน่ะ ใช้ตัวต้องไปโหลดใน App Store คือใช้ตัว Microsoft Translate ปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับไม่ต้องใช้แอปบุคคลที่3เลยอะไรแล้วนะเราสามารถใช้ Safari เขาจะมีตัวแปลให้เลยนะครับวิธีการให้คุณเปิดขึ้นมาเลย เปิด Safari ขึ้นมานะครับคราวนี้ให้คุณเปิดเว็บที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างนี้นะคุณเห็นไหมเป็นภาษาอังกฤษมาเลยนะครับวิธีการแปลภาษานะคุณเห็นไหมในช่องค้นหามันจะมีรูปกอไก่2ตัวตัวเล็กตัวใหญ่เรียงกันอยู่ให้คุณเอานิ้วแตะเลยนะครับแตะเสร็จมันจะกางออกมาอย่างนี้นะคุณเห็นไหมจะมีคำว่าแปลภาษานะครับคุณแตะเลยแค่นี้ง่ายๆเห็นไหมเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยมาแล้วนะครับแล้วก็แปลได้โอเคแปลได้ดีด้วยนะใช้ได้เลยนะครับนี่จะเป็นภาษาไทยมาเอ่ยทั้งหน้าเว็บที่คุณเปิดนะครับง่ายๆเนี่ยคุณแตะที่ตัวนี้ถ้าอยากจะให้คืนค่าภาษาต้นฉบับคุณก็มาแตะอีกทีนะครับแล้วก็เขาจะมีคำว่าดูต้นฉบับคุณก็แตะนะมันจะกลับมันก็จะกลับเป็นภาษาต้นฉบับเขาเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะแปลอีกคุณก็มาแตะเนี่ยเอานิ้วมาแตะที่ตัวนะครับตัวกอไก่สองตัวเนี่ยนะครับถ้าคุณเปิดหน้าคือคุณใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะอาจจะมันจะเป็นตัว A 2ตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ A 2ตัวเหมือนกันคุณแตะที่ตัว A 2ตัวนะครับให้คุณลองดูที่ช่องค้นหากันนะครับคุณแตะแล้วก็มันจะมีคำว่าแปลเป็นภาษาไทยคุณก็แตะปุ๊บเห็นป่ะแปลเป็นภาษาไทยหมดแค่นี้ง่ายๆไม่ต้องไปโหลดแอปบุคคลที่3อะไรมาให้มันยุ่งยากนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะเจอปัญหาว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีตัวอักษรงั้นคือ1คุณต้องเปิดหน้าเว็บก่อนที่คุณจะดูนะครับมันถึงจะมีไอตัวแปลภาษาเด้งขึ้นมานะครับแต่ถ้าว่าคุณเปิดหน้าเว็บแล้วยังไม่มีให้คุณปิดก่อนนะครับแล้วก็ให้คุณรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งทีรีสตาร์ทยังไงรีสตาร์ทวิธีการรีสตาร์ทก็คือถ้าในกรณีเป็น iPad นะครับก็คือปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่ปิดเครื่องไว้สัก5นาทีแล้วก็เปิดใหม่นะครับแล้วก็ลองเปิด Safari ใหม่นะครับแล้วก็เปิดหน้าเว็บใหม่ว่ามีหรือยังนะครับตัวแปลภาษาตัวนี้นะครับมีหรือยังถ้ายังไม่มีก็อาจจะต้องอัปเดตเวอร์ชันนะครับคุณก็มาที่การตั้งค่านะครับเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปอัปเดตตัวเวอร์ชันของ iPad หรือว่า iPhone ของคุณนะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับคือ15 16ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้อีกให้คุณลองเปิด App Store อาจจะต้องอัปเดตตัว Safari ที่ช่องค้นหาคุณก็พิมพ์คำว่า Safari นะมันจะเด้งขึ้นมาถ้ามันมีคำว่าอัปเดตก็ให้อัปเดตนะครับลองดูนะว่ามันใช้ได้อย่างนะครับถ้าตรงตามเงื่อนไขมาทุกอย่างมันก็ควรจะต้องใช้ได้นะครับครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ